มาแล้วเละเทะนะครับการตกของเงินเยนนะวันนี้ตกไประดับ160ยเยนต่อดอลลาร์เราคาดการไว้แล้วนะ150ยเด็กๆนะเป็น160แล้วนะครับเร็วเกินนะถ้าเป็นภาษาไทยเร็วเกินมันจาก 150- มา160เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเกิดตกได้เลทนี้เนี่ยมีสิทธิ์หนักได้คุณดูเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยต้องย้อนกลับไปสมัยปี1984เลยนะก็40ปีที่แล้วเลยนะที่เงินเยนเนี่ย มาระดับนี้นะครับโอ้มันไก่เกินเหตุนะฮะหลังจากนี้เนี่ยมีสถานการณ์เนี่ยเขาวิเคราะห์กันอุตลุดเลยนะบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยพร้อมที่จะแซงชั่นทุกเมื่อแล้วนะทุกขณะท,ทุกเมื่อว่าถ้ามันเร็วขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยไหวแรงกดดันจากเงินที่มันตกลงอย่างรวดเร็วแบบนี้เนี่ยจะทําให้รัฐบาลเนี่ยต้องพิจารณาอะไรบางอย่างแล้วนะครับว่าจะกลับนโยบายเร็วขึ้นไหมนะนี่คือการวิเคราะห์จากนิตยนะ์กับตัวนโยบายไอ้ YCC นะยูเคิร์ฟคอนโทลนะฮะ Negative i n t e r e s t r a t e เนี่ยทางญี่ปุ่นจะกลับ มผมมองว่าใกล้ละยิ่งตกเร็วเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ต้องยิบกลับเร็วนะเพราะว่าสเสถียรภาพทางการเงินเยนเงินเยนเนี่ยก็สําคัญถ้ามันจะเยอะไปกว่านี้นะฮะแล้วถ้ามันชัดไป17 0 180เนี่ยมันจะไม่สนุกแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลอินทวีนไปแล้วนี่นเราเห็นแล้วว่าการอินทวีนมันก็ลงมานะคือการเข้าไปไปแทรกแซงนะข้างเงินนะก็คือปิดเงินไปอุ้มมันไว้แต่สุดท้ายเนี่ยมันอุ้มมันเหมือนน้าป่าไหลามานะแล้วคุณก็ไป กั้นเขื่อนเล็กๆขวางเอาไว้นะฮะสุดท้ายเขื่อนมันก็แตกนะมันมันไม่ไหวนะนะมันไหลมาเยอะเกินนะฮะมันหยุดกระแสธรรมชาติไม่ไหวเอาเงินไปถมเท่าไหร่มันก็รู้สึกจะไม่พอนะแล้วจะทำยังไงดีละคราวนี้นะงั้นจับตาดูให้ดีนะร้อยหกสิบเยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าจะอินทวินอีกต้องคิดหนักนะเพราะว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนนะอินทวีนมันก็จะเป็นอะไรที่แบบชั่วคราวนะแก้ไขมันนชั่วคราวแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็หยุดไม่อยู่แล้วมันก็มาต่อจนได้จนร้อยหกา้ลล หรือเปล่านะโดยที่อาจจะต้องไม่รอสหรัฐอเมริกาคอนเฟิร์มว่าเขาจะลดดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยรอตรงนั้นอยู่นะหลายหลายชาติก็รออยู่แต่ว่ามันอาจจะรอไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้ามันเลทขนาดนี้เนี่ยน่าจะหนักเหตุผลที่เงินเยนนะฮะผมไปนั่งอ่านรายละเอียดมาขอสรุปให้เพื่อนๆฟังนิดนึงแล้วกันเหตุผลที่เงินเยนเนี่ยลดตัวลงอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยหนึ่งนะแน่นอนนะคือการไอ้ค้างดอกเบี้ยอะไรไว้แบบนี้นะฮะของรัฐบาลสหรัฐนะทำให้เราเนี่ยต้องลดลงอย่างรวดเร็ว แล้วก็อย่างที่2นะที่ไปกดดัน ไปกดดันอีกทีเนี่ยคือเรื่องของ U.S. Economic Indicator นะครับนี่คือทางนิเกอเขาวิเคราะห์มานะครับเมื่อคืนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขบ้านที่ค่อนข้างร้อนแรงลงนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของ P.M.I. P.M.I. ตัว Purchasing Manager เนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ตรงจุดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเงินเยนเนี่ยก็อ่อนตัวอ่อนค่าอย่างไม่หยุดยั้งเลยและเรื่องสุดท้ายนะที่นิเคอเขาวิเคราะห์เอาไวนะ้ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของยุโรปนะเออผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงิน อ๋อแน่นอนแหละนะเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันต่างกันระดับหนึ่งเนี่ยจริงๆมันต่างกันแบบนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก่งบอกแล้วว่ายังไม่ได้จะมีการลดดอกเร็วๆนี้เรื่องที่3เนี่ยก็คือจูจ่ๆยุโรปก็มีอาการไม่แน่นอนผันผวนสุดนะ uncertainty political เรื่องของความผันผวนทางด้านนโยบายของ ยุโรปเองรวมถึงการแบรนรถ EV จีนอะไรเงี้ยนะยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินยูโรเองเนี่ยยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มันทําให้นักลงทุนเนี่ยแม่บ้านญี่ปุ่นที่เขาชอบเก็บตังลงทุนอะไรเงี้ยเขาก็หันไปเก็บเงินเป็นดอลลาร์แทนนะครับยิ่งทําให้ดอลลาร์เนี่ยชูดขึ้นไปอีกนะเราเห็นดี y กซวที่ชูดขึ้นไปแล้วก็ทําให้เงินเยนเนี่ยมันอ่อนค่าลงหนักนะน,นี่คือ3 <S <S เหตุผลที่ทางนิกเกอเรียเชียวิเคราะห์มานะเออก็น่าสนใจนะหยิบมาอ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วกัน6ล้อด6เือนนที่่ผยา คุ้งไม่หยุดเลยนะเงินอ่อนไม่หยุดเลยนะตอนนี้160แล้วแล้วก็ดูจากเทรนเนี่ยน่าจะไปต่อนะถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างไปต่อแน่นอนนอกเหนือจากเงินเยนเงินยวนนะก็ไม่ไหวเหมือนกันช้หนะช้นีคอนโทรลคอร r นซี่เนี่ยอิสต์วิกเลเวลอแกนส์ยูเอสดอลลาร์ซินต์านะครับณนะจุดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นจุดที่ต้องบอกว่าอ่อนที่สุดนะ ตั้งแต่ปี2008เลยนะโหไกลเหมือนกันนะสิกว่านะปี10กว่าปีเกือบ20ปีนะสิปีที่แล้วเงินหยวนเนี่ยก็อ่อนแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะยังอ่อนต่อไปหรือเปล่านะตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ถกเถียงกันเต็มไปหมดนะกับนักเศรษฐศาสตร์จีนนะก็ดูดีรัฐบาลจะแก้กันยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามในการเข้ามาช่วยแล้วนะับแต่ว่าก็ต้องแก้เศรษฐกิจด้วยอะ่ะถ้าไปขึ้นดอกก็ค่า,คาเศรษฐกิจอีกเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะกลับมานตะนจริงก็ไม่กลับมาหรอกมันยังต้องยังต้องลดดอกช่วยเลยซ้้นไปขึอีก่ ก็เป็นการย้อนแยง้งแต่ไม่ขึ้นก็อุ้มค่างเงินไม่ไหวนะฮะก็ต้องพยายามขึ้นดอกหรือเปล่านะถ้าขึ้นดอกเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่พยายามจะสนับสนุนให้ทุกคนมาซื้อบ้านให้ทุกคนมามีโปรโมชั่นอะนะฮะจึงต้องลดดอกซ้ำแล้วไปขึ้นดอกเขาอะมัน ย้อนแยง้งนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไงแต่ตอนนี้อ่อนลงไปอีกแล้วแน่นอนแหละถ้ามองในมุมของการสียรภาพการเงินของจีนเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าเกิดมันอ่อนแบบนี้เนี่ยการจะประกาศบิ๊กเบรคอะไรนะแล้วก็ทําให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินหนึ่งในสกุลเงินของโลกเนี่ยประกาศช่วงแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่ามันอ่อนเกินไปแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันมีผลดีเหมือนกันนะไม่ใช่มีแต่ผลเสียผลดีของมันอย่างหนึ่งของเงินอ่อนของอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งจีนเน รถ EVG เนี่ยมันจะส่งออกได้ถูกกว่านี้อีกนะนะกะ็ว่ากันไปเงินมันอ่อนน่ยนะฮะราคามจะลดได้ถูกกว่านี้อีกนะคิดในใจแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะแล้วถ้ามันยังอ่อนแบบนี้นะมีสิทธิ์ฆ่าทุกคนได้นะฮะด้วยราคาที่มันถูกลงไปสุดๆเลยอื